สวัสดีครับผมบิ๊กนภัทรไวรัลสตอรี่นะครับก็วันนี้คือตอนที่39นะครับซึ่งเป็นตอนที่ผมภูมิใจนำเสนออีกครั้งหนึ่งก็ผมก็เอามาพูดในเฟซส่วนตัวนะฮะตอนนี้เนี่ยจะเป็นตอนที่ผมจะพูดถึงเกร็ดที่ผมได้รับจากงานประกาศผลรางวัลลูกโลกทองคำนะครับในปี2017ซึ่งเพิ่งผ่านไปเมื่อเช้านี้ตามเวลาของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นงานที่ผมได้รับแรงบันดาลใจนะฮะจากสปีชของคนคนหนึ่งนะครับที่ได้รับรางวัลเมื่อเช้านี้ที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือนักแสดงสาวสุดสวยนะครับเอมม่าสโตนนะครับซึ่งหลายคนก็จะรู้จักในบทบาทของเมียนะครับในหนังที่กำลังเป็นหนังว่าที่ออสการ์เรื่องล่าสุดนะฮะอย่างลาลาแลนด์นะครับผมอันนี้คือเป็นซีรีส์นะฮะดนตรีประกอบภาพยนตร์เนาะเผื่อใครยังไม่ทราบอะนะฮะเรื่องของลาลาแลนด์เนี่ยมันเป็นหนังที่พูดถึงคนที่มีความฝันอันนี้ก็นางเอกตัวนางเอกที่รับบทโดยเอมม่าสโตนนะฮะตัวเอมม่าสโตนเองเขาก็บอกถึงคำนี้เขาย้ำมาเขาย้ำว่าลาลาแลนด์เนี่ยเป็นหนังสำหรับดรีมเมอร์สก็คือคนที่ไม่มีความฝันคือแน่นอนว่าคนที่มีสิ่งนี้ในตัวเนี่ยบางทีเนี่ยผมก็เขียนไปในบทความนะว่าบางทีมันอาจจะพบเจออุปสรรคหลายอย่างบางทีมันอาจจะพบเจอคนที่ไม่เข้าใจบ้างแหละคนที่มาดับฝันบ้างแหละนะฮะหรือว่าทำอะไรแม่งก็แบบไม่สมใจดังหวังอะไรเงี้ยแล้วมันก็เกิดความรู้สึกแม่งก็แบบเริ่มท้อจนขนาดที่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานหรือว่าไม่นานก็แล้วแต่คนนะฮะแล้วแต่ความอึดของแต่ละคนแต่ว่าถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จนานๆเนี่ยมันก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยหรือกูจะไม่เหมาะกับตรงนี้วะทั้งที่เราชอบอ่ะผมคิดว่านี่คือสิ่งที่โคตรเจ็บปวดที่สุดเลยในชีวิตนะคือมันเจ็บปวดยังไงฮะมันเจ็บปวดตรงที่ว่าเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เราชอบเว้ยแต่ว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยคนแม่งดันไม่ยอมรับในสิ่งที่เราชอบอ่ะหรือว่าคนไม่เห็นความสำคัญคิดว่ามันไร้ค่าแล้วเขาก็ไม่เห็นว่าสิ่งที่เราทำแม่งมีความหมายแล้วตัวของเราที่แม่งทีแรกแม่งใหญ่มากฝันของเราทีแรกแม่งใหญ่ชิบหายเลยมันก็ค่อยๆลดขนาดลงจนกระทั่งทีแรกมันเหลือแค่เศษมดเหลือแค่เศษนิดเดียวแล้วพอมีคนมาทำแบบเหมือนกับมาเป่ามันก็หลุดลอยหายไปละมันคือความจริงที่น่าเศร้ามากครับแต่เชื่อไหมครับมันเกิดขึ้นกับหลายๆคนนะฮะแล้วผมก็รู้สึกว่าการที่มันมีคนสักคนหนึ่งออกมาพูดอะไรสักอย่างด้วยคำพูดอะไรประมาณนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่การที่แบบมาพูดปลุกใจมาพูดอะไรที่แบบอะไรอย่างเงี้ยชวนเชื่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับแต่มันคือเรื่องจริงไงที่มันเกิดมาจากสิ่งที่เขาทำขึ้นมาจริงๆเว้ยแล้วผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันมีความหมายมากต่อใครก็ตามที่มันมีความฝันเขาพูดอย่างงี้ฮะอันนี้ฟังเลยนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่ดีนะครับบางคนอาจจะเคยอ่านมาแล้วอะไรอย่างงี้แต่ไม่เป็นไรเอมม่าสโตนนะฮะนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมประจำเวทีลูกโลกทองคำจากเรื่องลาลาแลนด์เนี่ยตอนที่เขาออกมาพูดสปีชเขาก็บอกว่าสำหรับใครก็ตามที่เป็นนักฝันหรือใครก็ตามที่มีความฝันเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุด2ข้อสำหรับคนที่มีความฝันก็คือ1เลยคือคุณต้องมีความหวังและ2คือคุณต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะฮะในวันใดวันหนึ่งเนี่ยถ้าคุณพบว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่คุณคิดหรือว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยไม่เป็นไปตามที่คุณฝันไว้จนกระทั่งคุณอยากจะล้มเลิกขึ้นมากับความฝันที่คุณมีนะฮะขอให้คุณคิดไว้ว่าสิ่งที่คุณจะต้องทำอย่างยิ่งแล้วก็ควรจะทำก่อนที่คุณจะล้มเลิกมันจริงๆเนี่ยก็คือคุณต้องสู้ให้เต็มที่และต้องลุกแล้วก้าวต่อไปนี่แหละครับคือการที่เราต้องเรียนรู้จากความฝันเพราะว่าความฝันบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นได้แค่ความฝันอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยไม่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จหน้าที่ของนักฝันก็คือคุณต้องเรียนรู้ที่จะลุกและก้าวต่อไปอันนี้ผมแบบฟังแล้วแบบเฮ้ยชอบแล้วก็มันทำให้ผมคิดถึงตัวเอกในเรื่องซึ่งรับบทโดยเอมม่าสโตนเนี่ยตัวละครมีอานะฮะผมอยากให้ทุกคนได้ไปดูหนังเรื่องนี้เรื่องลาลาแลนด์เนี่ยคือมันต้องสู้ชีวิตเยอะนะฮะบางเวลาเนี่ยเขาเป็นแค่บาริสต้าในร้านกาแฟที่อยู่ในกองถ่ายอยู่ในโรงถ่ายของ Warner Brothers นะฮะแต่ขณะเดียวกันความฝันลึกๆของเขาเนี่ยแม่งก็อยากเป็นดารานักแสดงนำไว้เฮ้ยอยากเป็นดาราหญิงที่แบบมีชื่อเสียงมาคนที่เขามาซื้อกาแฟในร้านเขาอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้ลองมานั่งดูตัวเองเป็นบาริสต้าแต่ว่าพอมันมีแคสติ้งมีออดิชั่นเขาก็พยายามจะเอาเวลาเนี่ยไปออดิชั่นไปแคสติ้งงานอะไรเงี้ยทั้งที่เขาก็เป็นแค่บาริสต้าเขาไม่ยอมแพ้ต่อความฝันเขาพยายามสู้เต็มที่แ
พอแม่งถูกปฏิเสธเรื่อยๆหรือว่าถูกคนที่แม่งไม่ให้ความสนใจมองเขาแบบไม่ค่อยเห็นค่าอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันก็เลยเริ่มรู้สึกแบบเริ่มท้อใจนะฮะก็ต้องไปดูว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงแต่ผมจะพูดถึงอีกเคสนึงที่มันน่าสนใจไม่แพ้กันคือชีวิตจริงของผู้กำกับเรื่องนี้ครับDamien Chazelle ซึ่งเมื่อเช้านี้ก็ได้รับรางวัลพุ่มกับยอดเยี่ยมและผู้เขียนบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเช่นกันนะฮะ Damien Chazelle เนี่ยก่อนที่เขาจะได้ทำ La La Land เนี่ยนะครับเขาก็เคยผ่านจุดนี้เหมือนกันก็คือว่าจุดที่เขาเกือบจะทำความฝันหล่นหายระหว่างทางเขาบอกว่าเรื่องนี้เขาใช้เวลาประมาณกว่า6ปีเพื่อที่จะทำความฝันของเขาให้เป็นจริงนั่นคืออะไรฮะความฝันของเขาคือหนังเรื่องนี้ซึ่งตอนที่เขาพูดเนี่ยไม่มีใครฟังเขาเลยเว้ยไม่มีใครแบบคิดจะแบบอยากจะให้เขาทำหนังเรื่องนี้เลยเพราะทุกคนเชื่อว่าหนังเพลงแบบนี้คนมันไม่ดูนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็พยายามสู้จนกระทั่งเขาสามารถได้ทำนะแล้วหนังที่เขาได้ทำเนี่ยนะฮะนอกจากที่เขาจะได้ทำหนังที่เขาอยากจะทำเนี่ยเขายังอยากจะเล่าเรื่องอย่างนึงก็คือว่าเรื่องของเพลงแจ๊สเนี่ยเพลงแจ๊สเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาชอบมาตลอดมันอยู่ในแพชชั่นมันอยู่ในสายเลือดของเขาเขาอยากจะใส่เพลงแจ๊สลงไปในภาพยนตร์และทุกคนก็รู้อยู่ว่าไอ้เพลงแจ๊สเนี่ยแม่งก็กำลังจะตายคนยุคนี้มันไม่ค่อยฟังมันรู้สึกแม่งเริ่มห่างกับเพลงแจ๊สแต่เขาเนี่ยยังมีความหวังและเขาก็พร้อมที่จะสร้างสรรค์มันขึ้นมาถ้าเขาแบบสู้เต็มที่อะไรเงี้ยเขาก็เลยพอเขาได้สู้จนสามารถเขาได้โอกาสเข้ามาทำหนังเรื่องนี้นะเขาก็เลยเอาเพลงแจ๊สเนี่ยเข้ามาอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเพลงแจ๊สมันก็เปรียบเสมือนกับความฝันของเขาเขาได้เอาความฝันของเขามาเติมเต็มในหนังของเขาซึ่งมันก็คือความฝันที่เขาอยากจะทำขึ้นมาจริงๆนั่นแหละครับคือสิ่งที่เขาได้ทำแล้วพอเขาได้ทำความฝันของเขาเขาทำเต็มที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้สนเวลาที่แม่งปิดกล้องเลยด้วยซ้ำเขาไม่ได้สนว่าหนังหลังจากที่แม่งเสร็จออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงเขาไม่ได้รู้สึกว่าแม่งเขาชอบมันแต่ตอนที่หนังแม่งออกมาเป็นดราฟต์แต่สิ่งที่เขาชอบเนี่ยเขารู้สึกว่าความฝันของเขาอ่ะเขาบอกว่าMy dream is gonna be true. It's true already. When แบบว่าแบบ when I can choose on the first day that I film this movie. ก็คือว่าประมาณว่าประมาณเนี้ยประมาณว่าพุ่มกับเนี่ยเขารู้สึกว่าฝันของเขาอ่ะแม่งเป็นจริงแล้วตั้งแต่วันแรกที่แม่งเปิดกล้องแล้วถ่ายหนังมันไม่ได้แบบเป็นจริงตอนที่หนังมันเสร็จอะแต่เขารู้สึกว่าหนังน่ะได้เกิดขึ้นแล้วอ่ะความฝันของเขาได้เป็นจริงแล้วตั้งแต่วันที่เขาสร้างมันขึ้นมาฉะนั้นความฝันเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางว่าเราอยากจะให้มันเป็นยังไงแต่มันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นที่เราเริ่มต้นมันจริงๆอ่ะว่าตรงนั้นเนี่ยคืออะไรถ้าเรารู้ว่าตรงนั้นคือจุดที่เริ่มต้นมันอ่ะคุณก็พบเลยแล้วว่าความฝันแม่งไม่ได้อยู่แค่เป็นมันไม่ได้เป็นแค่ลมไม่ได้เป็นแค่อากาศอีกต่อไปแต่ว่ามันถูกเสริมสร้างขึ้นมาเป็นตัวตนแล้วพอมันเป็นตัวตนขึ้นมาโครงสร้างของมันแข็งแรงมาเรารู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วเราก็ทำมันให้เต็มที่เราไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็จะค่อยๆก่อรูปเป็นร่างแล้วก็สร้างเป็นตัวขึ้นมาและสุดท้ายหนังก็คือผลตอบรับนั่นเองผลงานชิ้นนี้ก็คือความฝันของ Damien Chazelle ที่สามารถชนะรางวัลในเวทีต่างๆรอบโลกไปนับหลายสิบเวทีรวมถึงรางวัลลูกโลกทองคำที่เสนอสาขานะครับก็คือสาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมพุ่มกับยอดเยี่ยมนักแสดงชายยอดเยี่ยมนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเพลงประกอบยอดเยี่ยมสกอร์ยอดเยี่ยมและก็หนังยอดเยี่ยม7สาขาสามารถคว้ารางวัลได้ถึง7สาขาเลยด้วยกันนะซึ่งนานมากนะกว่าที่เราจะเจอหนังแบบนี้ที่สามารถแบบชนะทุกสาขาที่เข้าชิงอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เกิดขึ้นแต่เขาก็สามารถทำได้และเขาก็ไม่ใช่แค่คนเดียวที่ทำเราจะพบว่าความฝันเนี่ยอันนี้สำคัญเหมือนกันนะคือคนที่มีความฝันเนี่ยคุณต้องมีเพื่อนร่วมทีมในการที่ทำความฝันนี้ให้เป็นจริงอะแล้วมันก็สำคัญมากเลยนะในการเลือกเพื่อนร่วมทีมที่ดีแล้วก็สร้างความฝันไปกับคุณเนี่ยคือก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเนี่ยไรอันกอสลิงกับเอมม่าสโตนเนี่ยจะไม่ได้มาเล่นหนังเรื่องนี้ด้วยซ้ำนะครับที่แรกเนี่ยจะเป็นไมค์ทีเนอร์นะครับแล้วก็ไมค์เทเลอร์แล้วก็เอมม่าวัตสันนะครับแต่ว่าเอมม่าวัตสันเนี่ยเขาเป็นแสดงในเรื่อง Beauty and the Beast ก่อนนะครับส่วนไรอันกอสลิงจากที่แรกไม่ได้บทว่าจะต้องแสดงใน Beauty and the Beast กลับมาแสดงในเรื่องนี้เฉยเลยซึ่งผู้กำกับเนี่ยเขาก็คงช่างใจลำบากมากอันนี้ผมไปอ่านจากเฟซพี่เต๋อนะว่าพลเนาะเขาบอกว่าผู้กำกับเนี่ยต้องเปลี่ยนคือยอมที่จะเอาไมค์เทเลอร์นะครับที่เคยร่วมงานมาก่อนในเรื่อง Whiplash เนี่ยคือเคยทำงานมาก่อนด้วยกันสนิทกันมากกว่าด้วยซ้ำอันนี้ผมคิดไปเองนะแต่ว่าผมเข้าใจว่าเขาก็เคยผ่านการร่วมงานมาก่อนก็คงมีความสนิทระดับนึงแต่เขาก็ต้องยอมเอาคนนี้ออกเอาไมค์เทเลอร์ออกเพื่อที่จะเอาไรอันกอสลิงมาเสียบแทนเพราะอะไรเพราะเขาเห็นว่าไรอันกอสลิงเนี่ยมีความเหมาะสมมากที่สุดกับบทภาพยนตร์เรื่องนี้ฉะนั้นคนที่เป็นผู้กำกับเนี่ยคุณต้องมอง
กมขาดนิดนึงอ่ะคือต้องบางทีมันก็พูดยากเหมือนกันเพราะว่ามันบางทีมันต้องเอางานมากกว่าเรื่องของความเกรงใจมากกว่าเรื่องของคิดในเรื่องของส่วนตัวเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ว่ามันคือถ้าคุณมีความฝันแล้วคุณจะทำแล้วอ่ะแล้วถ้าคุณจะเอาความฝันให้เป็นที่ตั้งเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณต้องเอารีซอร์สหรือเอางานเนี่ยเป็นที่ตั้งแล้วคุณก็ต้องพยายามหาจุดวัตถุดิบที่ดีที่สุดเพื่อที่จะทำให้งานเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ผมเลยบอกว่าการที่เขาทำหนังเรื่องนี้ขึ้นมาลาลาแลนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เขาทำเพราะว่านั่นหมายความว่าเขาต้องเลือกทุกอย่างรังสรรค์ทุกอย่างกว่าที่มันจะออกมาเป็นภาพยนตร์อย่างที่คุณได้เห็นกันซึ่งผมรู้สึกว่าตรงนี้แหละคือความมหัศจรรย์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่มันทำได้และเรื่องลาลาแลนก็เป็นหนังเรื่องนึงที่มันทำได้จริงๆนะครับผมก็ทวนอีกครั้งนึงนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เอมม่าสโตนได้บอกนะฮะว่าใครก็ตามที่มีความฝันแล้วบางทีมันท้อหรือว่าไม่รู้จะไปต่อยังไงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยให้ลองถามใจตัวเองว่าถ้าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆเนี่ยก็ขอให้เราเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นมาและก้าวต่อไปเพราะนั่นคือการที่ทำให้เรารู้จักคุณค่าของความฝันของเรานะครับสวัสดีครับพี่กาโมสวัสดีครับนะฮะแล้วพอเรารู้คุณค่าของความฝันเนี่ยวันที่ฝันมันเป็นจริงเนี่ยเราก็จะพบว่าแม่งเอ้ยฟินมากเหมือนกับที่พุ่มกับเดเมนชาเซลและทีมงานฟินอย่างทุกวันนี้เพราะเขาไม่ได้ตัวคนเดียวแต่เดเมนชาเซลกับทีมโปรดิวเซอร์ของเขาได้พยายามจะไฟท์เพื่อสร้างหนังเรื่องนี้มาถึง6ปีด้วยกันระยะเวลาจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างแต่ว่าผมรู้อย่างเดียวว่าเขาสามารถผ่านจุดที่มันเป็นจุดที่เขาจะสามารถเลิกทำก็ได้เขาท้อเขาเลิกไปในระหว่างทางอาจจะปีที่3ปีที่4แต่นี่6ปีเขาก็ทำจนกระทั่งเขาสามารถทำสำเร็จและตอนนี้มันก็กำลังจะไปเวทีออสการ์แล้วนี่คือสิ่งหนึ่งในการยืนยันว่าความฝันทุกความฝันไม่มีความหมายแล้วมันจะไม่ไร้ความหมายแน่นอนถ้าเราเลือกที่จะไม่ทิ้งมันไปอันนี้ผมรู้สึกกับมันจริงๆนะครับฉะนั้นสิ่ง2สิ่งของนักฝันที่จะต้องมีและขาดไม่ได้เลยก็คือว่า1ความหวังคุณต้องมีความหวังเพราะถ้าคุณไม่มีความหวังคุณก็จะไม่เหลืออะไรเลยนะครับแล้วก็2ก็คือความคิดสร้างสรรค์คือไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องพร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาตลอดเวลาคุณต้องพร้อมที่จะสร้างสรรค์อะไรก็ตามที่มันอยู่ในอากาศแต่คนที่เป็นนักฝันคือมันไม่ได้เห็นแค่ในอากาศคุณคิดคุณเห็นแต่คุณต้องก่อร่างสร้างมันให้เป็นจริงอันนี้คือไม่ใช่นักฝันอย่างเดียวแต่คุณคือนักลงมือทำความฝันให้เป็นจริงด้วยเพราะนักฝันเนี่ยมันอาจจะมีเยอะมีหลายคนแต่นักลงมือทำจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ 10% ในนักฝันนะฮะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเป็น 10% ที่สามารถทำถึงแม้ว่าจะมีแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์อาจจะมี 5% หรือ 3% ที่ทำแล้วสำเร็จอย่างเดเมนชาเซลเนี่ยแต่อย่างน้อยการที่เราได้ทำเต็มที่เนี่ยเขาเรียกว่าสู้ไปแล้วตายดีกว่าตายโดยที่เราไม่ได้สู้อะไรเลยนะครับทำแล้วไม่สำเร็จดีกว่ายอมแพ้เพราะไม่เคยลงมือทำผมเคยพูดอย่างนี้ไว้เมื่อนานมาแล้วนะฮะก็แน่นอนว่าอีกจุดนึงก็คือว่าถ้ามันไม่มีบารมีมันก็ไม่เกิดนะครับคือมันก็ต้องสู้และต้องฟันฝ่าอุปสรรคหลายๆอย่างถ้าคุณอยากจะทำสิ่งที่คุณต้องการให้สำเร็จแล้วมันเจออุปสรรคมันก็คือด่านทดสอบของเราอย่างนึงไม่ว่าจะเป็นด่านทดสอบของการที่คนไม่เห็นด้วยบ้างแหละนะฮะอย่างตอนที่เดเมนชาเซลทำหนังอินดี้เนี่ยแม่งถูกด่ายับเลยนะว่ามึงเอาเพลงแจ๊สมาใส่ในหนังที่เป็นขาวดำนี่มึงไม่เข้าเรื่องเลยนะแต่เขาทำยังไงรู้ไหมเขาไม่ปล่อยให้ความพูดคนอื่นมาดูถูกเขาอะเขาพร้อมที่จะปั้นโปรเจกต์ของเขาต่อไปก็คือ Whiplash เขาก็ปั้นต่อไปเขาทำต่อไปเขาไม่สนอะไรเขาทำจนกระทั่งเขาทำสำเร็จภายในระยะเวลาที่เขาอายุเพียงแค่31ปีเท่านั้นคนอายุ31ปีกับการที่ทำความฝันอย่างนึงที่เขาปรารถนามาตลอดชีวิตแล้วทำให้เป็นจริงได้ผมคิดว่ามันไม่ธรรมดาและเขาก็ไม่ใช่ฝันอย่างนี้แค่คนเดียวเขาหาเพื่อร่วมทีมที่ฝันเหมือนกับเขาแล้วก็ทำมันขึ้นมาเขาบอกงี้ฮะถ้าวันใดวันหนึ่งฝันของคุณแม่งถึงการแตกสลายก็ขอให้คุณหยิบดวงใจที่แตกสลายของคุณขึ้นมาแล้วสร้างศิลปะขึ้นมาจากมันเก็ตไหมครับนั่นหมายความว่าถ้าวันใดวันหนึ่งคุณแม่งรู้สึกปวดร้าวมากจากการทำสิ่งที่คุณรักแต่ถ้าเรายังไม่ตายเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็สร้างด้วยการที่เอามันเป็นแรงบันดาลใจเอาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านแล้วไปให้มันเป็นบทเรียนและบทเรียนเหล่านั้นแหละจะเป็นตัวหล่อหลอมให้เราได้สร้างงานที่ดีขึ้นได้สร้างงานที่มีคุณค่ามากขึ้นผมเองพูดถึงชีวิตส่วนตัวหน่อยว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าผมพอใจในชีวิตของผมมากไหมผมก็มีสิ่งที่พอใจแต่ก็มีหลายอย่างที่เป็นความฝันของผมและผมก็ยังรู้สึกว่าแม่งเอ้ยมันยังอยู่ระหว่างทางแล้วมันก็ล่วงจนบางครั้งแม้แต่ผมเองผมก็รู้สึกเลยว่าผมท้อใจนะครับผมรู้สึกแบบมันเหนื่อยกับการที่เราวิ่งฝ่าหลายๆอย่างแล้วเหมือนกับเราแม่งวิ่งสู้อยู่วิ่งสู้แบบ
ไม่รู้ว่าแม่งจะตายวันตายพุ่งอะไรเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกเหนื่อยแต่ในความเหนื่อยนี่แหละพอผมได้มาฟังสปีชดีๆอย่างเงี้ยทำให้ผมเริ่มมาคิดกับตัวเองว่าการที่เราเหนื่อยเนี่ยแล้วเราทำในสิ่งที่เรารักอยู่บางทีมันอาจจะถูกต้องแล้วและวิธีการเดิมๆแล้วคุณคาดหวังผลลัพธ์ใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งสำคัญในปีนี้ที่ผมต้องทำเนี่ยคือเราจะต้องสรรหาวิธีการใหม่เพื่อที่จะทำให้ความฝันของเราแม่งตอบโจทย์บางครั้งเนี่ยเราปรารถนาว่าเราอยากจะให้ความฝันของเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็ทำวิธีเดิมๆแล้วมันก็ไม่สำเร็จแล้วมันก็ทำเหมือนเดิมแล้วเราก็บ่นแล้วเราก็ด่าแล้วเราก็ตัดพ้อเองว่าแม่งทำไม่ได้มันก็เคยเกิดขึ้นนะครับแม้แต่ทุกวันนี้บางทีมันก็ยังเกิดขึ้นแต่ผมคิดว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราต้องถามใจตัวเองใหม่ว่าถ้าเรามีความฝันแล้วเรามุ่งมั่นที่จะทำจริงๆเนี่ยถ้าวิธีการนี้มันไม่ได้ผลหรือวิธีการนี้แม่งเริ่มไม่ตอบโจทย์เราทั้งผมทั้งคุณเนี่ยก็ต้องหาวิธีการใหม่เพื่อที่จะทำให้มันตอบโจทย์แล้วผมก็หวังว่าเวลาอีกประมาณเกือบ11เดือนประมาณ11เดือนกว่าๆด้วยซ้ำนะฮะจะมากพอให้ผมได้ตอบโจทย์ความฝันบางข้อของผมและถึงแม้ว่ามันไม่มากพอที่จะตอบโจทย์ความฝันทุกข้อของผมเนี่ยอย่างน้อยการที่เราได้เริ่มต้นหาวิธีการใหม่ๆมันอาจจะทำให้เราได้พบกับวิธีการที่ใช่และถูกต้องมากกว่าได้พบกับทางที่รวดเร็วมากกว่าทางที่ตรงใจกับเรามากกว่ามากกว่าที่เราจะตัดพ้อกับวิธีการเดิมๆแล้วเราไม่ทำอะไรไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่พยายามจะสรรหาอะไรใหม่ๆนอกจากทำอะไรเดิมๆแล้วก็ไม่สำเร็จนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับถ้าอยากจะทำอะไรก็ลงมือทำซะแล้วถ้าล้มท้อก็ลุกต่อไปก้าวต่อไปอย่างที่นางเอกเอ็มม่าโซนได้บอกไว้ในเวทีครับคือหยิบดวงใจที่แตกสลายของคุณขึ้นมาและสร้างศิลปะจากมันอันนี้ไม่ใช่สินางเอกเอ็มม่าโซนบอกว่าลุกและก้าวต่อไปนะฮะต้องลุกแล้วก้าวต่อไปแต่ว่าประโยคตะกี้ที่บอกว่าหยิบดวงใจที่แตกสลายของคุณขึ้นมาและสร้างศิลปะจากมันเนี่ยมันเป็นประโยคของแครีฟิชเชอร์นะครับซึ่งเป็นนักแสดงที่เป็นเจ้าหญิงเลอาซึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปนะฮะแล้วก็คุณเมอริลสตีฟเนี่ยได้เอามาพูดบนเวทีในสปีชของเธอเองอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นสปีชที่น่าสนใจมากผมคิดว่างานลูกโลกทองคำเป็นหนึ่งในงานที่ผมเฝ้ารอมาตลอดแล้วก็ผมประทับใจมากที่เห็นหนังที่ผมรักอย่างลาลาแลนด์ซึ่งเป็นหนังที่มีสำหรับคนที่มีความฝันเนี่ยสามารถชนะถึง7รางวัลด้วยกันนะครับนั่นแหละครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับและคุณพ่อก็เข้ามาในวันตอนที่ผมกำลังจะไปพอดีสวัสดีครับโอเคนั่นแหละครับก็ต้องหาสิ่งใหม่ๆมาตอบโจทย์นะครับแน่นอนว่าผมคิดว่าใน6ปีที่เดเมนชาเซลพยายามจะทำลาลาแลนด์เนี่ยก็น่าจะเป็น6ปีที่เขาคงไม่ได้หาโจทย์ใหม่ๆแล้วเขาสามารถทำสำเร็จได้ในวันรุ่งขึ้นในปีที่1เขาอาจจะหาโจทย์มากมายแล้วในปีที่2เขาก็พยายามหาจนกระทั่งเขาสามารถสะสมเครดิตตัวเองสามารถสะสมอะไรหลายอย่างแล้วเขาได้รับความไว้วางใจจากสตูดิโอให้มาทำหนังเรื่องนี้ก็คือลาลาแลนด์ที่เขาอยากจะทำจริงๆขึ้นมานะครับฉะนั้นความฝันเนี่ยมันไม่ได้สำเร็จแค่วันเดียวหรอกครับดูอย่างเดเมนชาเซลว่าแม้แต่คนอย่างนั้นเนี่ยยังต้องใช้เวลาถึง6ปีแต่วันนี้อยากจะให้เราถามเองทุกคนว่าเราต้องการอะไรกันแน่เพราะว่าดาเมนชาเซลเนี่ยพอเขารู้ตัวเองเร็วว่าเขาอยากจะทำอะไรเนี่ยภายในระยะเวลาเพียงแค่เขาอายุ31ปีตอนนี้เขาสามารถได้รับรางวัลลูกโลกทองคำในฐานะผู้เขียนบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แล้วแล้วผมก็มั่นใจว่าออสการ์นะครับก็ไม่ไปไกลตัวจากเขานักแล้วนะฮะถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสแต่ถึงแม้ว่าถ้ามันไม่สำเร็จเนี่ยผมก็คิดว่าเขาคงไม่เสียใจเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ได้ทำความฝันของเขาได้อย่างดีที่สุดแล้วไอ้เหล่านี้ไอ้เรื่องรางวัลต่างๆผมคิดว่ามันน่าจะเป็นผลพลอยได้จากการที่เขาได้ทำความฝันของเขาสำเร็จไอ้นี้ต่างหากที่มันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจจริงๆความภูมิใจของมันไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์อย่างเดียวครับความภูมิใจของมันอยู่ที่ว่าเราตัดสินใจลงมือทำหาวิธีการใหม่ๆและไม่ยอมแพ้ต่อความเชื่อความศรัทธาความฝันของเราด้วยการที่เรามีความหวังและความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัวตลอดเวลาวันนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไม่ให้ยาวแล้วก็ไม่ให้เยินเยอะไม่ให้วกวนจนเกินไปผมก็อาจจะพูดวนไปนิดนึงเพื่อที่จะให้ทบทวนนะฮะก็หวังว่าเทปนี้จะเป็นเทปที่ให้แนวคิดให้แรงบันดาลใจกับทุกท่านนะครับถ้าชอบก็แชร์ได้ถ้าชอบก็กด Subscribe ได้หรือว่าถ้าใครดูใน YouTube ก็กด Subscribe หรือกดแชร์ได้เช่นกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ